อ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ้งวันครบรอบ7ปียกเอเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกดาราสาวสวยอ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ้งครบรอบแต่งงาน7ปีเผยไม่เคยมีวันไหนที่เบื่อกันยกเออาทิตย์เป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกเมื่อวันนี้25ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันคริสต์มาสที่หลายคนตั้งตาฉลองความสุขกันแล้วสำหรับคู่ชีวิตอย่างดาราสาวอ๋อมสกาวใจกับเออาทิตย์ยังถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทั้งคู่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการเมื่อ7ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่มีน้องจอมทัพเป็นโซ่ทองคล้องใจเพิ่มอีกคนทั้งนี้สาวอ๋อมได้โพสต์ภาพในวันแต่งงานพร้อมระบุข้อความจากหัวใจถึงสามีสุดที่รักว่า Happy Anniversary 25 ธันวาคม 2020 วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราสองคนคบกันมา12ปีแล้วแต่งงานอีก7ปีรวมแล้วก็19ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่20แล้วรู้จักกันมาเกือบครึ่งชีวิตบอกเลยว่าไม่เคยมีวันไหนที่ไม่รักกันเลยไม่มีวันไหนที่เบื่อกันเลยอ๋อมรักผู้ชายคนนี้มากจริงๆขอบคุณที่ดูแลอ๋อมอย่างดีมาตลอดขอบคุณที่ดูแลลูกของเราอย่างดีที่สุดขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขขอบคุณที่เอเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกนะรักรอดดุม15ก่อนจะตามมาด้วยภาพที่ยกครอบครัวไปฉลองกันพร้อมแปะแคปชั่นวันที่25ธันวาคมทุกปีทุกคนคือวันคริสต์มาสแต่สำหรับแม่อ๋อมเป็นวันครบรอบแต่งงานช่างมีความสุขจริงๆค่ะเมอรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี่25ธันวาคม2020สถานะชัดแล้วนิชาโตโน่จับมือฉลองคริสต์มาสกันอย่างอบอุ่นนิชาโตโน่จับมือกันฉลองวันคริสต์มาสในค่ำคืนที่หวานละมุนท่ามกลางความอบอุ่นพร้อมหน้าทั้งสองครอบครัวแฟนคลับบอกไม่ต้องสืบสถานะกันแล้วเขาเป็นแฟนกันนั่นแหละมีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ของนางเอกสาวร่างบางนิชานัทนิชากับนักร้องมาเท่โตโน่ภาคินที่หลายคนแอบตั้งคำถามเบาๆว่าสรุปทั้งคู่ยังจำเป็นต้องจิ้นกันอยู่หรือเปล่าเพราะภาพที่ออกมาในแต่ละช็อตนั้นดูชัดเจนว่าเป็นคนพิเศษของกันและกันเพราะในทุกช่วงเวลาดีๆไม่ว่าจะวันสำคัญสำคัญวันดีๆก็จะได้เห็นทั้งสองคนอยู่เคียงข้างกันตลอดพร้อมกับครอบครัวที่มาเป็นกำลังใจให้เช่นกันล่าสุดมีภาพน่ารักๆภาพฟินๆออกมาให้เห็นอีกแล้วในวันคริสต์มาสอีกค่ำคืนวานนิชาได้ไปร่วมฉลองคริสต์มาสร่วมกับโตโน่ที่บ้านพร้อมหน้าด้วยเพื่อนๆและครอบครัวกันอย่างอบอุ่นบอกเลยว่าในคลิปที่แม่น้อยคุณแม่ของโตโน่ที่อัดมาให้เห็นบรรยากาศนั้นจะเห็นว่านิชาโตโน่คือวันคริสต์มาสของกันและกันแหละค่ะเห็นภาพแล้วหลายคนต่างลงความเห็นแล้วว่าเรื่องสถานของทั้งคู่นั้นไม่ต้องสืบแล้วเพราะชัดระดับ HD เลยทีเดียวนะคะไม่ขำแล้วปูแบล็คเฮดแค่ล้อโควิด-19 กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลง2ไม่ขำแล้วปูแบล็คเฮดแค่ล้อโควิด-19 กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลง2ไม่ขำแล้วตอนแรกหวังว่าจะทำเพลงอยู่ไปไม่มีงานออกมาเพื่อคลายเครียดเพราะว่าถูกยกเลิกงานจากสาเหตุโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งแต่กลายเป็นว่าปล่อยแค่คืนเดียวยอดคนเข้าดูหลายล้านคนจนนักร้องเสียงดีอย่างปูแบล็คเฮดอึ้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นขอบคุณทุกๆคนว่าสงสัยเพลง2ต้องมา
พลงไรดีนะขอบคุณมากมายสำหรับกระแสตอบรับที่บอกเลยว่าไอ้ที่คิดไว้ไม่กลเคียงเลยสักนิดเจตนาทำหวังให้เพื่อนๆคลายเครียดในยามนี้เท่านั้นขอบคุณอีกครั้งจากใจลุงปูและทีมงานเรียบเรียงระลอกใหม่โดยลุงปูยำเนื้อโดยปูหลิวนุกซี่โบสกีตาร์โบสบานาน่าขีดล่างโบสเปียโนจุ๊บจับสตรีทกะฮองหลิวตันยูแทร็กกิ้งมิกซ์ด้วยมดมอดมิกถ่ายทำและตัดต่อเอ็มวีนุกซี่ซับเปเดอร์เต้อันโตนิโอเทเต้04ขนมเบื้องและขนมครกพี่จุ๊บกระหน่งจุ๊บมอมนองแบล็คเฮดเรือนหอสวยมากหมอเจี๊ยบโชว์บ้านหลังแรกรักสุดท้ายคงเดียวไหว้เจ้าถี่บ้านเสร็จแล้วสวยมากหมอเจี๊ยบเตรียมย้ายเข้าเรือนหอเผยบ้านหรูราคา8หลักที่ทุ่มเทสร้างเป็นรังรักเสร็จออกมาสวยงามมากๆหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณีหลังทุ่งสุดตัวขยันทำงานหาเงินสร้างเรือนหอราคา8หลักล่าสุดบ้านใกล้เสร็จสมบูรณ์มากหมอเจี๊ยบกับเดียบุตราแฟนสาวทำพิธีไหว้เจ้าถี่โดยเจ้าตัวเผยว่าวันนี้ขอบคุณพี่นิ่มนิมขีดล่าง0416และป้าจูจุลาจูลาย3636มากนะคะที่มาไหว้เจ้าถี่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนและพร้อมดูฮวงจุ้ยด้วยศาสตร์ยูเรเนียนรู้สึกสบายใจและเป็นจุดเริ่มต้นดีๆในชีวิตขอบคุณซูเปอร์ขีดล่างนานเนตขีดล่างติแบออนนันซอมเรดีทินเอซูแปนาดที่พามาเจอกัลยาณมิตรที่น่ารักเสมอเราจะอพอลโลไปด้วยกันหมอเจี๊ยบละละนาควงแฟนสาวเปิดชีวิตรัก5ปีสร้างเรือนหอ10ล้านรอแต่งงานเดียแฟนหมอเจี๊ยบไขข้อสงสัยหลังเจอถามไม่อยากแต่งงานและมีลูกเหรอนอกจากนั้นยังเผยคลิปให้เห็นส่วนต่างๆทั้งในบ้านและรอบบ้านสวยน่าอยู่ทั้งพิพิธภัณฑ์หมีมีทะเลสาบบริเวณใกล้บ้านแถมคริสต์มาสนี้สุดแฮปปี้เดียแฟนสาวรู้ใจจัดบอร์ดยืนภายให้ด้วยเจ้าตัวโพสต์ดีใจพร้อมเผยด้วยว่าของขวัญจากแอดไดอาบุตซาร่าแฮปปี้สุดๆไปเลยรู้ใจมากกบขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสแฮปปี้ฮอลิเดย์นะคะก่อนจะเผยอีกคลิปโชว์อยู่บนบอร์ดยืนพายอยู่ในทะเลสาบข้างบ้านพร้อมข้อความสุดหวานถึงแฟนสาวด้วยว่า But I don't want nothing at allIf it ain't you, baby. If I ain't got you, baby. เดียบุตรซาร่าท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชมบ้านสวยมากความสุขกว่านี้ก็สวรรค์ชั้น7แล้วละค่ะคุณหมอขาท่าทางน่าสนุกเชียวหวานแต่เช้าเลยเย่พาพาได้ของเล่นใหม่สนุกแน่เด็กๆขณะที่มินพีชยาก็คอมเมนต์ว่าบ้านสวยส่วนสงกรานต์เตชนรงค์ก็เข้ามากดะไลท์ถูกใจด้วยดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเดนนิสไทคูนโดนแซวสนั่นไอจีดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเดนนิสไทคูนโดนแซวสนั่นไอจีดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเปิดตัวด้วยรูปคู่หวานเจี๊ยบหลังจากโสดมานานสำหรับนักร้องสาวธนิดาธรรมวิมลหรือดาเอ็นโดรฟินโพสต์รูปภาพกับหนุ่มฮิปฮอปเดนนิสวงไทยคูนต้อนรับคริสต์มาสด้วยรูปภาพความทรงจำหลายโมเมนต์ที่ใช้ชีวิตศึกษาดูใจกันมาสาวป่วนกลางไอจีดาเอ็นโดรฟินอ้างมีพยานชี้ผัวหายไปกับดาราสาวขยี้ตาแรงดาเอ็นโดรฟินอวดชุดรับวิตามินสุดแซ่บสุดกตัญญูเปิดเงินเดือนดาเอ็นโดรฟินให้ยายแถมซื้อบ้านตึกถึงกับเอามือปิดปากคลิปโดยดาเอ็นโดรฟินเขียนข้อความใต้ภาพไว้ว่า Stuck with you thisคริสต์มาสเดนนิสไทคูนอัปเตอร์10 year นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้โชว์สวีทผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวของทั้งคู่เรียกได้ว่าหัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนในขณะเดียวกันเหล่าคนบันเทิง
รวมถึงคนบันสนิทต่างเข้ามาแซวการสนั่นไอจีไม่ว่าจะเป็นสาวก้อยรัชวินเข้ามาแซวว่าคริสดดดอเปิดตัวและนักร้องสาวแพรวคณิตกุลที่มีในคอมเมนต์นั่น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 ยินดีต้อนรับสู่โครงการสำนึกรักบ้านเกิดนะจ๊ะ